ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูทัฟฟก้ารอนะครับผมเป็นตัวละครสายซับพอร์ตนะครับผมที่เป็นตัวฮิลเหมือนกับไอตัวของจินเบ้ที่เราเพิ่งจะลงรีวิวไปเมื่อวานนี้เนาะก็วันนี้นะครับจะพามาดูแบบเต็มรูปแบบเลยว่าทัฟฟก้ารอนี้มันดียังไงมันต่างกับตัวของจินเบ้ยังไงนะครับผมช่องทางของการได้รับรอตอนนี้ก็สุ่มหาจากบานที่เป็นสีเขียวนะครับที่เป็นรูปของไอโดฟามิงโกตรงนี้นะก็คือถ้าเราสุ่มแล้วมีโอกาสที่จะได้รับตอนนี้มันจะมีอยู่3ตัวมีแฟงกี้มีทัฟฟก้ารอแล้วก็มีมันโก้นะครับผมซึ่ง3ตัวละครนี้ก็น่าเล่น2ตัวน่าเล่นนะครับผมส่วนตัวแฟงกี้ผมมองว่าตอนนี้ถ้าเราอัดเยอะๆมันก็จะเก่งอยู่นะครับผมเพราะว่าสกิลมันจากต่างจากไอตัวของเซิร์ฟเวียดนามนะครับผมในช่วงแรกที่ผมทำคลิปไปที่มันจะเพิ่มเก่งขึ้นแค่ทีละไอพลังโจมตีเพิ่มทีละ 5% ก็ค่อนข้างที่จะลำบากในช่วงเริ่มแรกนะครับผมถ้าอัดแบบระบบ11 12 13ดาวหรืออัดเต็ม15ดาวแบบเต็มเมื่อไหร่ก็พอที่จะปั้นได้แต่ก็ไม่ควรที่จะปั้นในระดับนั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังมีตัวดีๆที่ดีกว่าตัวของแฟงกี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวแฟงกี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงละกันเนาะวันนี้จะพูดถึงไอ้ตัวของทัฟฟก้านี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ระดับแค่8ดาวนะครับก็คือ3ดาวสีม่วงเนาะตอนนี้พลังโจมตีผมได้แค่ 22,000 นะครับทัฟฟก้ารอของผมอาจจะยังไม่โดดเด่นมากเพราะว่าดาวมันยังไม่เยอะยิ่งถ้าใครมีแค่ระดับ5ดาวก็จะเล่นแบบแทบไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่ารอนั้นมันมีดียังไงนะครับเดี๋ยวพาดูทีละสกิลกันเลยก็โดยที่สกิล1ของมันนะครับผมมันจะสุ่มศัตรู4ตัวแล้วก็จะฮิลเป็นดาเมจ 90% นะครับแม้ว่าทัฟฟก้ารอตายไปแล้วก็ตามถ้ามันปล่อยท่า1ปุ๊บสถานะฮิลจะยังคงอยู่5รอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นข้อเสียตรงที่มันไม่มีสแต็กหรือว่าพลังอะไรเสริมเข้ามาเพราะว่าเซิร์ฟอื่นๆมันอาจจะมีออปชันเสริมที่เป็นอาจจะปล่อยสกิลไปแล้วเพิ่มพลังโจมตีให้ทีมอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเวอร์ชันของตัวเวอร์ชันอังกฤษนี้เรามันไม่มีเพิ่มเลยเนาะมีแค่ฮิลเลือดอย่างเดียวนะครับท่าที่2ก็เป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มคริติคอลนะครับผมนี่มันจะเป็นรอสายดาเมจหรือเปล่าวะเนี่ยดาเมจ 30% มีคริติคอลอีก 35% เลยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะถ้า3นะครับการโจมตีของมันจะฮิวเลือด 120% นะครับผมอยู่3รอบเลยแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตี 30% 3รอบเหมือนกันสกิลนี้สามารถทับซ้อนได้นะครับก็คือถ้ามันตีสกิล3 2ครั้งก็จะเพิ่มเป็น 60% ของพลังโจมตีนะครับผมสามารถซ้อนทับกันได้แต่จะคงอยู่ได้แค่3รอบเท่านั้นนะครับสกิลสุดท้ายนี้จะเป็นสกิลหากินของรอเลยก็ว่าได้นะครับผมอันนี้จะดีมากๆเลยเมื่อเลือดของรอต่ำกว่า 50% นะครับอันนี้ขั้น2มันจะสุ่ม 75% นะครับผมที่จะใบฝั่งตรงข้าม1รอบนะครับแล้วก็เพิ่มคริติคอลดาเมจให้มันอีก 40% คงอยู่6รอบเลยนะครับผมสกิลใช้ได้แค่รอบเดียวแต่ถ้าผมอัพเป็นขั้น3ถ้าเป็นขั้น3ผมบอกได้เลยว่าใบแน่นอน 100% นะครับผมแล้วก็เพิ่มคริดาเมจให้ตั้ง 60% เลยนะครับผมแต่คีย์นี้ไม่ค่อยจะสำคัญหรอกเพราะว่าดาเมจของรอมันไม่เยอะนะครับผมแต่เราเอาไปรับตีนโดนตีเลือดลดครึ่งนึงปุ๊บรอบที่2ฝั่งตรงข้ามปล่อยสกิลไม่ได้แน่นอน 100% นะครับผมเพราะว่ามันจะใบ้ไว้นั่นเองเนาะอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของไอ้เจ้ารอนะครับผมมีทั้งฮิลมีทั้งใบ้ฝั่งตรงข้าม 100% ถึงจะใบ้ในแค่รอบเดียวนะครับผมภายในรอบเดียวนั้นจะทำให้ฝั่งเรานั้นได้เปรียบมากๆเลยนะครับผมอาจจะทำให้ทีมของเราชนะเลยก็ว่าได้นะครับผมภายในการปล่อยสกิลในรอบแรกนั้นเนาะส่วนท่า1นี้นะครับก็สังเกตว่าถ้าเป็นเลเวล3ปุ๊บมีแค่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์การฮิลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมก็คือตามพลังโจมตีของมันเนาะก็คิดสภาพว่ายิ่งถ้ามันจิ้มสกิล3เมื่อไหร่การฮิลของมันก็จะเยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันสะสมพลังโจมตีขึ้นไปก็มันจะต่างจากจินเบย์อยู่นิดนึงเพราะว่าทัฟฟก้ารอมันจะฮิลอยู่ที่ 220% ดาเมจนะครับแต่ว่าจินเบย์มันจะฮิลอยู่แค่ 200% แล้วก็จะมีโอกาสอีก 30% ที่จะฮิล 340% แต่ว่าสังเกตพลังโจมตีของจินเบย์นะครับ 46,000 เลยถ้าอัพในระดับเท่าๆกันนะส่วนทัฟฟก้ารอเราได้แค่ 29,000 นะครับผมเปอร์เซ็นต์ของรอจะเยอะกว่า 20% แต่ว่าพลังติดตัวของรอนั้นจะน้อยกว่านะครับผมเรื่องการฮิลจินเบย์น่าจะฮิลเยอะกว่าทัฟฟก้ารอนะอันนี้มองเรื่องของการฮิลนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของการใช้งานทัฟฟก้ารอจะดีกว่านะครับเพราะว่ารอมันมีใบด้วยมีพวกฮิลเลือดเหมือนกันมีใบนะครับผมมีติดคีนี่ก็ดาเมจรุนแรงนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูการโจมตีของรอแล้วกันว่ามันจะดีประมาณไหนเดี๋ยวผมจะลองตีกับตอนแรกเดี๋ยวลองดูทัฟฟก้ารอกันเต็มรูปแบบก่อนเดี๋ยวลองดูกับคนนี้ใส่รอไป
ตัวเดียวละกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ารอผมเวลาที่เจอฝั่งตรงข้ามตีเลือดมันจะเด้งเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมแต่ละสกิลพร้อมกันเลยมาดูเป็นคนหนึ่งนะครับนี่จิ้มไปทีนึงโหแทบจะไม่เข้าเลยปั๊บปั๊บเฮ้ยดีนะไม่โดนไหมอันนี้ก็เมื่อกี้มันจิ้มนะครับผมสังเกตบัฟดาบสีฟ้าบนหัวของรอก็เพิ่มมาแล้ว30ลืมไปจังหวะนี้โอ้โหแทบจะไม่เข้าเลยนี่ก็ตัวซับเลือดนะครับผมดาเมจอาจจะยังไม่เยอะต้องรอมันเลือดลด 50% นะมันถึงจะได้บัฟคริติคอลดาเมจมาถึงจะแบบแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมอันนี้เลือดจะลดถึงครึ่งไหมเนี่ยรีขึ้นมาก่อนโอ้โหน่าจะไม่ถึงอะโดนแช่แข็งไม่ได้ตีด้วยอันนี้ถึงแม้ว่ารอจะไม่ได้ขยับนะครับผมหรือว่าโดนฆ่าตายไปแล้วบัฟยังคงอยู่อีก5รอบนะครับหรือ6รอบวะตอนที่เราเปิดสกิลก็จะยังคงเหลืออยู่นะครับผมถึงแม้ว่าตัวของไอ้เจ้าตัวตายไปก็ตามเพื่อนๆในทีมก็ยังคงได้รับสถานะนะครับโอ้โดนใบโดนหินไม่ตายโอเคครับผมคูณ2คูณ2กันเลยดีกว่าปั๊บปั๊บโหรอไม่ได้ขยับลืมทีนี้โหยกับหายปั๊บโหดูเลือดเด้งนะครับอันนี้ก็จัดว่าสูสีกับจินเบนะโหดูคีออกจิ้มปั๊บดาเมจขึ้นไหมโหดาบเดียวเองจิ้มอีกทีนึงเป็น2ดาบปั๊บเป็นเลข2นะครับผมแล้วก็ลูมหายโหดาบละ 30% เลยนะก็อาจจะยังไม่เห็นผลมากนะครับผมเพราะว่าอีกตัวเดียวมันยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองเอาเพื่อนมาใส่ด้วยแล้วกันเดี๋ยวหาคู่ต่อสู้ที่เป็นสูสีหรือตัวละครเยอะๆหน่อยอันนี้ก็เดี๋ยวใส่เป็นมันโก้มาทำดาเมจช่วยนะครับไล่ที่เหลือใส่สีเขียวแล้วกันเพราะว่าผมจะใส่เอาบัฟดาเมจนะครับผมอันนี้ก็ใส่ตัวอะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยว2ตัวนี้ก็ได้เมื่อกี้ที่ผมกดขึ้นมาจะเป็นบัฟดาเมจตรงนี้นะครับผมนี่ใส่เอาบัฟดาเมจก็คือสีเขียว5ตัวเลยจะได้แบบดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยรอจะได้ฮิวเยอะนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามันจะฮิวแล้วก็มีใบยังไงข้อดีของรอคือมีใบนะครับถ้าเลือดลด 50% เดี๋ยวเราดูฝั่งนู้นว่าถ้าเลือดรอผมลดเนี่ยมันจะติดสถานะใบหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเดี๋ยวรอเอสสกิลก็น่าจะถึงครึ่งหลอดแหละมาโผล่เกือบแล้วเกือบแล้วมันโกโดดก่อนจังหวะนี้ปั๊บตัวใบนะครับผมใบไปโหใบ3ตัวเดี๋ยวรอเราจะครึ่งนึงแล้วนะครับผมดูรอปั๊บครึ่งนึงยังโหครึ่งนึงแล้วเนี่ยจินเบกับตัวของเวอร์โก้ก็ติดใบนะครับผมติดใบยกทีมเลยเอาตรงๆเลยยกตี้นะครับผมติดใบก็สถานการณ์แค่นี้นะครับผมแค่ฝั่งตรงข้ามปล่อยสกิลไม่ได้1รอบถ้าของเยอะๆตีกันเราอาจจะชนะไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของรอที่คนนิยมเล่นมากกว่าจินเบนะครับปั๊บปั๊บโหตีเอสตีเอสยังไม่เข้าเลยแต่ว่าไม่เป็นไรมีรอฮิวนะครับผมเนี่ยสังเกตว่ารอตายไปแล้วแต่ว่าสถานะฮิวยังคงอยู่นะครับสังเกตที่ตัวละครยังมีรูปแบบพยาบาลสีเขียวขึ้นมาเลยเนี่ยพอจบแต่ละเทิร์นนะครับผมมันก็จะฮิวเลือดเด้งตามค่าพลังโจมตีของหลอดก็คือฮิวมา 29,000 ปั๊บดูนามิลองก็ยืนได้นานขึ้นนะครับผมเพราะว่าได้รับฮิวดูนะครับผมจบรอบปุ๊บเนี่ยเลือดก็เด้งขึ้นมาให้เล็กๆน้อยๆมันก็โดดจังหวะนี้โหเอสเกือบตายเด้งเลือดอีกแล้วนะครับผมก็ถือว่าดีนะสำหรับทาฟาก้านี้ก็เอามายืนรับตีนเพื่อที่จะให้ได้แบบใบฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็คือถ้าเลือดลดต่ำกว่า 50% นะครับสกิลขั้น3ใบไปเลย 100% นะครับผมโคตรดีเลยนี่เล่นเอสเอ้ยเล่นรอเล่นมันโก้นี้แบบสายใบนะครับผมบวกเอเนลไปอีกโอ้โหพวกสันจิกับเอสนี่แบบแพ้ทางเลยนะครับผมเกมนี้ค่อนข้างที่จะหาของมาแก้ทางกันง่ายนะครับผมใครที่ปั้นแบบเล่นดักทางกันนี้ก็น่าจะง่ายแล้วก็สะดวกสบายขึ้นมาหน่อยก็ที่ต้องดูว่าการแก้ทางมันเป็นประมาณไหนขอดูฮิวฝั่งนู้นก็ฮิวเยอะเหมือนกันนี่ว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทาฟาก้ารอของเราผมมองว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันดีกว่าจินเบเลยยิ่งถ้าเราอัพมาเยอะๆเอามายืนไว้ตัวตำแหน่งแรกนี้จะทำให้ทีมเรานั้นเพิ่มโอกาสชนะได้มากขึ้นเลยนะครับผมแบบสุดๆไปเลยแหละเพราะว่าเลือดมันลด 50% ปุ๊บนี่มันจะใบ้เลยนะครับผมแม่งแบบ
สุดๆเลยยังไงก็ใบ100%นะครับผมโคตรจะขี้โกงเลยแหละยิ่งถ้าเราเล่นเซตมันโก้แบบที่ผมได้แจ้งไปมีมันโก้คอยใบเสริมหรือมีเอเนลไว้แก้ทางพวกเอสกับซันจิอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เล่นเรือใบอีกผมบอกได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามนี้แบบแทบจะไม่ได้ปล่อยสกิลเลยก็ว่าได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของเจ้ารอนะครับผมดีกว่าจินเบนะถ้าเปรียบเทียบกัน2ตัวนะครับผมถ้าเรื่องการฮิลเลือดอะยังไงก็จินเบสกิลฮิลน่ะหลากหลายกว่าเพราะว่าถ้าสุดท้ายจินเบตอนจะตายมันก็ฮิลด้วยนะครับผมจินเบสกิลหนึ่งก็มีโอกาสที่จะฮิลเลือดแบบเสริมเข้าไปอีกเยอะขึ้นนะครับผมแต่ถ้ามองถึงการใช้งานรวมๆระยะยาวผมยกให้ทัฟฟก้ารอนะครับผมยังไงเรามาเน้นรอดีกว่าจะได้แบบดีนะครับผมใช้งานได้หลากหลายกว่าจินเบเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับผมส่วนตัวละครที่เป็นระดับเอเดสตัวอื่นเดี๋ยวผมตอนนี้ผมกำลังจะพยายามทยอยลงให้ดูให้ครบทุกๆตัวนะครับผมเพราะว่าผมหาที่เป็นระดับ10ดาวไม่ไหวจริงๆนะครับผมเต็มที่ได้แค่8ดาวประมาณนี้ละกันเนาะส่วน10ดาวจะโหดจะเก่งยังไงเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิป1-1ให้ดูละกันสำหรับตัวละคร10ดาวต่างๆนะครับผมแต่ขอระยะเวลาหาตัวละครเพิ่มนิดนึงเพราะว่าผมเล่นเป็นสายฟรียังไม่ได้รับการลงทุนสำหรับเกมนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอตัวแครอทซาโบเดอะฟามิงโกตัวเหล่านี้เข้านะครับผมจะพยายามหาเป็น10ดาวให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเอามารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ